นักวิจัยพบความเชื่อมโยงระหว่างมลพิษทางอากาศกับภาวะสุขภาพจิตด้วยการอยู่อาศัยหรือสัมผัสกับสภาพอากาศที่เป็นพิษเป็นเวลานานเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นการติดตามกลุ่มประชากรในสหราชอาณาจักรจำนวน 500,000 คนซึ่งมีแนวโน้มของการมีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลนักวิจัยใช้เวลาเก็บข้อมูลยาวนาน11ปีพบว่าผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงมีอาการบ่งบอกปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าผู้ที่ได้สัมผัสกับอากาศดีจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีประชากรราว 389,000 คนสัมผัสกับอากาศที่มีการปนเปื้อนของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอนหรือ PM 10ไนโตรเจนไดออกไซด์และไนตริกออกไซด์และในจำนวนนี้พบว่ามีมากกว่า 13,000 คนที่มีพัฒนาการของภาวะวิตกกังวลในระยะเวลา11ปีที่ติดตามผลมลพิษที่เกิดจากไนโตรเจนไดออกไซด์มาจากกระบวนการสันดาปเครื่องยนต์แต่แทนที่ก๊าซนี้จะถูกขับออกมาเมื่อคุณหายใจออกมันกลับติดอยู่ในปอดและเข้าสู่กระแสเลือดอนุภาคขนาดเล็กทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบและอาจนำไปสู่ปัญหาระบบทางเดินหายใจกลายเป็นสารก่อมะเร็งและตัวการของโรคหลอดเลือดสมองมลพิษทางอากาศมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจโดยตรงแต่นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าระยะหลังเริ่มมีหลักฐานจำนวนมากขึ้นที่ทำให้เห็นความเชื่อมโยงกับความผิดปกติทางสุขภาพจิตและการศึกษานี้ก็เป็นหลักฐานที่ชี้ว่าผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอันตรายต่อสมองและสภาพจิตใจไม่แพ้ร่างกายและบรรดาผู้วางนโยบายควบคุมมลพิษในอากาศจำเป็นต้องตระหนักถึงเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค